สวัสดีครับพบกับทีเคนเตอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชากันนะครับจักรวาลเกียร์คริสต์มาสนะครับคลิปเมื่อเช้าเปิดไปแล้วนะส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็น ID จากทางบ้านนะครับส่วน ID ของผมเนี่ยเดี๋ยวรอ4ทุ่มช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดกาชากันรัวๆสักนิดนึงครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาเปิดกาชาเกียร์นะครับคริสต์มาสจัดไป 7,000 ลูบี้อย่างที่บอกนะครับว่าเปิดเกียร์คริสต์มาสจะเป็นการันตีของโคโลโบรอบนี้นะครับซึ่งก็จะนับการันตีโคโลโบนะครับถึงแค่วันที่28เท่านั้นเพราะว่าจะจบรอบโคโลโบนะครับส่วน4ทุ่มคืนนี้นะครับเพิ่มเรท4ทุ่มคืนนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเรทเกียร์คริสต์มาส8ดาวเพราะมันเป็นเกียร์ชิ้นใหม่นะพอเป็นเกียร์ชิ้นใหม่ก็จะเพิ่มเรทนะครับเฉพาะเกียร์ชิ้นใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะรอเพิ่มเรทเกียร์8ดาวนะก็4ทุ่มคืนนี้นะครับส่วนนะครับตอนนี้คือเรียกได้ว่าออกกระจายอยู่แล้วว่าออกแบบว่าออกทะลักใช้คำว่าออกทะลักนะขึ้นอยู่กับว่าดวงใครดวงมันนะครับตอนนี้สูตรเข้าเกมคือเปิดเกียร์นะส่วนใหญ่ผมก็จะเข้าเป็นเรนเจอร์9ดาวนะครับหรือว่าจะเข้าเป็นรูปของเรนเจอร์ตัวใหม่ก็คือตัวโคนี่บินก็ได้นะตอนนี้นะครับการเข้าเกมเป็นดาร์กเน็ตร่าง9ดาวก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับใครยังต้องการเปิดการชาอยู่นะรูบี้หมดหรือแบบเฮ้ยเห็นคนอื่นเขาเปิดได้หรือลองสูตรนู่นนั่นเราได้เกียร์8ดาวเกียร์7ดาวครับรูบี้หมดขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ NK Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีนะครับเจ้านี้ไวใจได้แน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครรีบเติมด่วนๆนะร้านนี้เติมปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับแต่ว่าเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS เท่านั้นถ้าเติมแพ็คเนี่ยร้านนี้นะเราสามารถกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android ครับต้องรีบสอบถามไปที่ร้านค้าได้เลยครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยครับใครเติมเรียบร้อยฝากบวก1ที่เพจแล้วก็กดติดตามเพจกันด้วยครับส่วนใครต้องการเข้ากลุ่มกลุ่มซื้อขายดีเกมไรเดนเจอร์ป้ายเหลืองป้ายแดงครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้2ลิงก์นะรีบไปเติมเปิดกาชาครับเกียร์คริสต์มาสนะรีบไปเติมที่ร้าน NK Shop ได้เลยครับราคาถูกปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับเติมไวได้ทันทีเลยนะส่วนเข้ากลุ่มนะซื้อขายดีเกมไรเดนเจอร์ป้ายเหลืองป้ายแดงครับก็เข้าอีกลิงก์1ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ ID จากทางบ้านครับ 9,000 กว่ารูบี้แต่ว่าเปิด 7,000 นะเพราะว่าจะการันตีโคโลโบนะครับเป็น ID ของคุณกั๊กกราบขอบคุณนะคุณกั๊กครับที่ไว้ใจให้ทีเคเรนเจอร์มาเปิดครับคุณกั๊กบอกว่าหยุดพักเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเล่นใหม่แต่ว่าเรนเจอร์ของเดือนนี้ได้หมดแล้วโอ้โหแล้วก็แม็กหมดเลยแบบนี้ก็เลยมาเปิดเกียร์นะเพราะว่าคุณกั๊กบอกว่ารอบคนชนเทพก็ไม่ได้เล่นพักเล่นไปแป๊บเดียวเองนี่นาเพราะว่าไมกี้ก็มีอยู่อ๋อมีแวะเข้ามาเล่นบ้างนะครับรอบม็อบไม่ได้เล่นนะครับก็คือแบบเล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะฉะนั้นเนี่ยโอเคนะผมว่าเรนเจอร์ของคุณกั๊กนะค่อนข้างจะมีตัวโหดอยู่แล้วแบบนี้การจัดทีมก็ไม่ยากไม่เย็นครับก็เน้นเรนเจอร์ตัวเก่งๆนะนะครับของโคโลโบนะเราก็แนะนำไปหมดแล้วครับเนี่ยพวกเมกูมินนะครับอาควานะครับใช้คอมโบไปเลยครับหยุด5วินาทีไปก่อนอย่างเงี้ยเจมวงใช้ได้มีเรนเจอร์ตัวเก่งเยอะเรนเจอร์ของโคโลโบรอบนี้ก็เปิดได้ฉะนั้นสบายๆนะครับส่วนสังกัดกิลโอเคก็มีกิลอยู่นะครับอ๋อเป็นหัวหน้ากิลด์เลยนะใครอยากจะเข้ากิลด์ครับเหลือที่2ที่นะก็ทักนะครับนี่ทักไลน์ไปได้นะครับที่หัวหน้ากิลด์ครับเดี๋ยวเปิดเกียร์กันดีกว่าเดี๋ยวให้ดูไม่รู้ว่ารอบนี้เปิดเกียร์ไปบ้างหรือยังครับเปิดเรนเจอร์ไป2รอบโหเปิดเรนเจอร์2รอบได้อควานะได้เมกูมินนะค่อนข้างเจ๋งครับส่วนเกียร์ยังไม่ได้เปิดเลยฉะนั้นเดี๋ยวเปิดรัวๆเลยนะครับ 7,000 ลูบี้เดี๋ยวผมขอจดเอาไว้ก่อนนะรูบี้เดิมครับเหลือ9824ต้องเปิด 7,000 นะเดี๋ยวเราไปเปิดของเขาเกินนะรูบี้จะต้องเหลือ 2,824 ไปจัดไปครับโอเคจัดไปรัวๆครับ 7,000 รูบี้35รอบอย่างที่บอกครับว่า5ดาว6ดาวเนี่ยจะออกแบบทะลักเลยครับนี่เป็นแบบขนมไส้ทะลักเลยครับแต่เป้าหมายนะครับที่ต้องการนะก็คือ7ดาวกับ8ดาวครับซึ่งตอนนี้8ดาวยังไม่ได้เพิ่มเรทนะส่วน7ดาวก็อยู่ในตู้ยำรวมครับครับแต่ว่าเปิดถ้าเปิดเพิ่มเรทคืนนี้นะคืนนี้4ทุ่มครับถ้าเกิดเพิ่มเรทเนี่ยก็จะมีทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าอัตราการออกอาจจะผมว่าอาจจะยากอันนี้คือเทียบเคียงกับของปีที่แล้วนะคือถ้าเกิดเป็นตู้เพิ่มเรท8ดาวโดยตรงเนี่ยมันจะออกเกียร์กากๆเยอะมากที่ไม่ใช่คริสต์มาสเดี๋ยวเกิดเปิดอันเนี้ยก็โหนี่ก็ถือว่าน้อยนะ
โอ้โหโอเคได้เกียร์เพิ่มเติมมาสักนิดนึงครับเดี๋ยวผมเปิด 3,000 ก่อนนะแล้วเดี๋ยวคงออกเกมเข้าใหม่อีกสัก1ทีนะครับเดี๋ยวจะลองสูตรสักนิดนึงนะเพราะว่าต้องการ7ดาวกับ8ดาวครับคือตอนนี้ออกแต่5ดาวกับ6ดาวค่อนข้างจะรัวไปหน่อยไหมไม่ไหวครับเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าเปิดเกียร์นะครับหรือเรนเจอร์มา1ชิ้นแต่ว่าเป็นเกียร์ชิ้นเก่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถือว่าเป็นเกียร์ที่พอจะใช้ได้คือคริสปัสเนี่ย7ดาวเนี่ยเราต้องการช่องกลางโอเคหมวกรูดอฟถือว่าดีนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายนะช่องสุดท้ายนะครับก็กำไรคริสปัสนั่นเองนะครับบนท็อปตำนานใช้กันเพียบเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนจะได้เกิดจากเกียร์คริสปัสอย่างแน่นอนนะเพราะว่าการเปิดเกียร์คริสปัสเนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกระดับเลยถ้าเป็นพวก ID สร้างใหม่ๆหรือเล่นไม่นานหรือเกียร์ยังมีน้อยๆนะอันนี้คริสปัส5ดาว6ดาวเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นระดับสูงๆหน่อยนะก็7ดาวกับ8ดาวครับผมเปิดไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวต้องผมว่าผมออกเกมก่อนดีกว่าเพราะดูทรงแล้วนะดูกริบๆยังไงก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมเข้าเกมมาเป็นตัวของโคนี่บินนะโคนี่บินตัวใหม่นะซึ่งไม่ออกเลยครับถือว่าค่อนข้างจะดูเกลือมากๆนะครับเดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่1ทีนะโอเคออกเกมเข้าใหม่มา1รอบนะครับอันนี้เข้าเกมมาเป็น Darknet 9ดาวอ่ะต้องมาแล้ว7ดาว8ดาวขอรัวครับรัวครับส่วนการันตีโคราโบนะครับก็ต้องให้ได้เกียร์7ดาวมาครับลุ้นกันครับเปิดกันยาวๆครับเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเปิดการันตีจะเปิดการันตีแค่ 3,000 กับ 5,000 นะครับเดี๋ยว 7,000 เนี่ยไปให้คุณกั๊กเนี่ยเลือกกันเอานะครับโอ้โหก็ยังออกแต่มาแล้วโอเคเฮ้ยสูตรนี้ใช้ได้อยู่เกียร์อันนี้เป็นตกแต่งอันนี้เป็นเกียร์ตกแต่งนะครับซึ่งก็รอบนี้เกียร์คริสต์มาสผมบอกแล้วนะครับว่าเกียร์คริสต์มาสรอบนี้คือใช้ดีนะเกียร์คริสต์มาสคือใช้ดีหมดเลยทั้ง3ชิ้นนะครับแล้วก็อาวุธป้องกันตกแต่งนะครับแล้วก็ยากหมดเลยนะอาวุธเป็นว่องไวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาวุธส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ว่องไวกันเยอะนะครับแล้วก็ช่องกลางเป็นของพลังนะแล้วก็ของอันนี้ช่องกลางนี่ว่าอันนี้ช่องกลางอันนี้โอเคนะก็โอ้มีตัวใส่เยอะแน่นอนครับสกิลบวกเป็นอมตะด้วยนะนี่เป็นค่าพื้นฐานที่ดีเลยครับโอเคโอ้โหตามมาด้วยหมวกรูดอฟเป็นไงเนี่ยออกเกมเข้าใหม่อย่างที่บอกนะว่าผมใส่ใจทุกรายละเอียดโอ้เมื่อกี้ค่าของเล่าลงเกมก็โอเคนะเพราะว่าแบบนี้แหละคือบางทีเนี่ยเราเข้าเกมมาผิดจังหวะหรือเข้าเกมเป็นตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเกลือนะถ้าเกิดมีรูบี้เยอะๆนะผมบอกเลยว่ามันต้องรีบโอ้โหดูครับทำไมไอดีหลักไม่ออกแบบนี้บ้างโอ้โหเราอยากได้แบบชาวบ้านเกียร์เมื่อกี้นะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของเกียร์ชิ้นนี้นะครับต้นประดับต้นไม้คริสต์มาสผมเรียกเป็นกำไรนะกำไรคริสต์มาสเนี่ยคือชิ้นนี้นะครับในส่วนของออปชันนะครับมันเป็นพลังชีวิตเกียร์ตกแต่งเนี่ยออปชัน4นะพลังชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนหาไม่ได้จะไม่มีพลังชีวิตในเกียร์ชิ้นนี้นะครับคือถ้าเกิดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะอันนั้นเนี่ยใครต้องการออปชันเป็นพลังชีวิตอย่าไปเปลี่ยนค่าแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะไม่มีพลังชีวิตเหลืออยู่แล้วนะนะครับก็ไปเลือกชิ้นอื่นได้นะเพราะว่าเกียร์บางชิ้นเนี่ยในออปชัน4นะครับมันจะหาเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าเขาให้มาเป็นค่าแรกเริ่มนะครับฉะนั้นต้องดูดีๆนะเฮ้ยอันนี้ถือโอเคแล้วได้7ดาวที่ใช้งานได้ดีเยอะอยู่นะครับแต่เอาอีกเอาเยอะๆเลยนะครับส่วน5ดาวเป็น6ดาวจะเป็นชิ้นเดิมเสมอนะครับตลอดการนะทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับว่าเกียร์ดองไว้ของปีที่แล้วเนี่ยยังเปลี่ยนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเกียร์5ดาวขึ้นเป็น6ดาวนะถ้าเป็นเกียร์รอบพิเศษนะเป็นเกียร์รอบพิเศษคือมันจะเป็นชิ้นเดิมเสมอครับนับส่วนค่าเกียร์เนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้ใช้20รูบี้ในการเปลี่ยนนะเพราะว่ามันแค่5ดาว6ดาวผมมองว่าเก็บรูบี้สะสมไว้เนี่ยเผื่อไปลุ้นได้นะครับ7ดาว8ดาวจะดีกว่าเริ่มเงียบแล้ว
แต่ผมจะคาไว้นะเพราะว่าเข้าเกมมาเป็นดาร์กเน็ต9ดาวครับโอ้เป็นร่างที่เข้ามาเนี่ยได้ทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์ด้วยนะต้อง7กับ8นะครับกระดิ่งก็โอเคครับเริ่มได้ค่าสูงเรื่อยๆครับถือกระดิ่งได้ใช้เยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเกียร์7ดาว8ดาวยุคสมัยนี้เนี่ยค่ารถแร่เดิมนะที่อยู่ในเกียร์สมมุติว่าเกียร์มีค่ารถแร่เดิมเนี่ยมันจะสูงสุดที่30เปอร์ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเกียร์กระดิ่งคริสต์มาสเราได้ 5% ก็คือเป็นค่าสูงสุดเนี่ยมันก็คือจะได้รถแร่เท่ากันเลยไงนะครับส่วนออปชั่นก็ถ้าเป็นเกียร์7ดาว8ดาวมันจะเลือกได้นะครับเลือกเป็นรถแร่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกระดิ่งก็ไม่มีก็เป็นสูตรที่30เปอร์ก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะอยู่นะครับวงกระดิ่งออกเพียบเลยนะครับส่วนค่าทองมันจะมีแค่ในเกียร์5ดาวกับ6ดาวซึ่งถ้าเกิด5ดาวขึ้นเป็น6ดาวจะไม่ได้การันตีว่าจะต้องเป็นค่าทองนะนะครับซึ่งค่าทองเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนหลายคนแบบว่าเฮ้ยทำไมค่าทองของเราแบบไม่สูงเหมือนคนอื่นนะครับค่าทองเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มออปชั่น2ค่าให้มันสูงนิดนึงแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้สูงสุดนะซึ่งบางทีไอ้2ค่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ค่าที่เราต้องการสมมุติเป็นกระดิ่งค่าทอง6ดาวอย่างเงี้ยมันอาจจะไปได้สูงที่อัตราการใช้สกิลก็ได้หรืออาจจะไปสูงที่อัตราการหลบสกิลก็ได้คือไม่ได้ออกที่รถแร่แต่ถ้าเกิดไปออกที่รถแร่เนี่ยก็จะตันส่วนใหญ่นะน่าจะตันที่5เปอร์นะครับเงียบกริบแล้วโอ้โหมีรอบเมื่อเนี้ยรอบเมื่อกี้ที่ออกนะโอ้โหถือว่าแบบเป็น MVP เลยครับไปต่อกันรัวโอ้โหเอาจริงๆนะไอจักรวาลกบก็ออกได้แต่ไม่ออกเลยสังเกตไหมเหมือนเขาไปลดเลทหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไปดูได้ในอินโฟนะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้คำว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถยึดข้อมูลตรงนี้ได้ทั้งหมดหรอกนะเพราะว่าบางทีคือตัวเลขมันก็คือตัวเลขครับบางช่วงออกเยอะก็คือออกเยอะบางช่วงออกไม่เยอะก็ตามนั้นครับตามนั้นเลยดังนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะโอ้โหแต่ว่าผมเห็นแล้วจากคอมเมนต์นะจากคนที่เปิดกาชาครับเรียกว่าออกกันถล่มทลายจริงๆแต่อยู่ที่ว่าจะถล่มไปทางไหนนะแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะถล่มไปที่5ดาว6ดาวแล้วนะโอ้โหเงียบกริบจริงๆแต่ผมจะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเพราะว่าเราเข้าเกมมาเป็นดังในดาวต้าถือว่าค่อนข้างจะดีแล้วเหลือจังหวะหมุนวนมาโอ้โหรูบี้เดี๋ยวเยอะมากครับแต่ว่าเราต้องเปิดอีก9รอบมาจัดไปครับเฮ้ยแบบนี้ส่วนตัวผมดูไม่คุ้มนะเอาจริงคือถ้าเปิดเยอะขนาดนี้ต้องออก7ดาวกับ8ดาวให้ได้เยอะกว่านี้ครับอันนี้ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปลุ้นการันตีโคโรโบแล้วกันเพราะว่าเกียร์โคโรโบก็ถือว่าดีนะโอ้โหออกอาวุธกับตกแต่ง8ดาวสักชิ้นเนี่ยมันธนูก็ได้นะธนูคริสต์มาสมีใครได้บ้างหรือยังน่าจะเป็นจำนวนมีคนได้อยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าน่าจะเป็นจำนวนที่ไม่เยอะคือธนูคริสต์มาสเนี่ยมันโดนแน่นอนครับกับเกียร์8ดาวอาวุธก็โดนแน่นอนส่วนเราเนี่ยโดนแน่นอนโอ้โหผมมองว่าไม่คุ้มอันนี้คือไม่คุ้มแล้วหลังๆนี่เปิดเกียร์ให้ทางบ้านนี่ส่วนใหญ่ผมจะเปิดให้ค่อนข้างจะคุ้มนะแต่ว่ามันจะเป็นรอบโคโรโบนะครับเดี๋ยวการันตี 3,000 กับ 5,000 นะหวังว่าเกมจะไม่ทำร้ายผมนะทางบ้านเขาไว้ใจมาให้เปิดแล้วเอาหน่อยธนู8ดาวอาวุธสำคัญนะสำหรับ ID ที่ต้องการจะยกระดับนะครับด้วยเกียร์นะคือเกียร์มันต้องโดนแน่นอนอ่ะมีผลเยอะมีคนถามเยอะมากเพราะว่ามีบางคนส่วนใหญ่คือเขาจะเทียบเคียงกับว่าระหว่างแม่นยำสกิลกับตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมโอ้มาแล้วโอเคไอ้แบบนี้ผมว่าโอเคอ่ะได้โดนแน่นอนมาสักชิ้นนึงนะนะครับอ่ะก็ไปใส่กับสายพลังหรือไปใส่อันไหนก็ได้คือเกียร์ชิ้นนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกียร์ที่ค่าเดิมเนี่ยมันไม่มีพลังโจมตี
นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะไปใส่เรนเจอร์ที่ไม่มีพลังโจมตีก็ได้หรือเลือกออปชันเป็นพลังโจมตีก็ได้หรือบางคนไม่อยากใส่กับสายพลังไม่อยากใส่กับสายพลังอยากจะไปใส่ตัวดาเมจว่องไวนะครับกับไหวพริบแบบนี้นะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ต้องไปใส่ดาเมจกับเกียร์ชิ้นอื่นนะเพราะว่าถ้าเอาชิ้นนี้ไปใส่ตัวดาเมจไหวพริบกับว่องไวเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจเพราะว่าจะเป็นแค่ปล่อยตัวไวพลังชีวิตกับโดนแน่นอนนะฉะนั้นเนี่ยช่องกลางอาจจะไปใส่เป็นชุดซันต้าก็ได้สำหรับคนที่อยากได้ดาเมจตีกายนะครับส่วนดาเมจตีเวทก็อาจจะเล่าลงเตียมก็ได้แต่เกียร์ฟรีผมไม่แนะนำนะส่วนใหญ่ผมก็จะแนะนำเล่าลงเตียมนะครับเพราะว่ามันมีต้านสกิลไว้แบบนี้โอเคละเรียกได้ว่าสบายใจขึ้นมา1เปราะนะครับคือเปิดแบบนี้ถือว่าเยอะนะอันนี้คือต้องบอกก่อนนะบางคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยเปิดเยอะขนาดนี้มันต้องได้ถล่มทลายบอกเลยครับในรอบโคโลโบเนี่ยไม่น้อยจำนวนคนไม่น้อยนะเปิด7,000ลูบี้เราได้จากเลือกเกียร์นะครับนะครับเพราะว่าการันตี 3,000 กับ 5,000 เนี่ยมันมี6ดาวอยู่ด้วยเป็นผมแบบว่าเอ้ย5เปอร์เฮ้ยได้ค่าสูงอ่ะโอเคนะครับเป็นผมนี่นั่งน้ำตารินเลยนะเลยแบบไม่ค่อยอยากจะลงทุนกับอะไรแบบนี้ครับความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าคนที่เขาใจรักจริงๆนะเขาก็สู้นะครับแล้วก็อยากให้ได้นะผมอยากให้เขาได้เขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเปิดอ่ะมันน่าคุ้มกับการลงทุนนะครับส่วนคนที่แบบเก็บเป็นแบบฟรีๆแบบนี้นะก็ผมว่ามันก็ใช้เวลานานอ่ะเขาก็อยากได้อยู่เหมือนกันแหละโอ้อันนี้คือออกทั้งแผงเลยไหมเนี่ยอันนี้คือทั้งแผงเลยนะอันนี้คือทั้งแผงเลยแต่ว่าเป็นจักรวาลคริสต์มาสของแท้เลยนะครับใครที่เตรียมกั๊กเอาไว้นะผมว่ามีอยู่เหมือนกันนะหลายคนเห็นเขาบอกมาแต่บางคนก็จะเปิดเองครับแบบประมาณว่าเตรียมไว้เลยครับ 7,000 ลูบี้ครับเพื่อที่จะมาเปิดคริสต์มาสเพราะว่าเขาก็ได้ข้อมูลจากช่องผมล่วงหน้าว่าจะมีเกียร์8ดาวมาแน่ๆนะครับส่วน7ดาวเนี่ยมันก็มีชิ้นที่ใช้ดีอยู่แล้วครับเขาเลยตั้งใจมาเปิดแล้วก็ไปลุ้นการตีในรอบโคโรโบนะครับเฮ้ยโอ้กราบขออภัยครับลั่นเกินแล้วไอ้ฮายาอ่ะลั่นเกินครับลั่นเกินไป3รอบอ่ะการันตีโอ้แบบนี้ต้องเปิดให้ได้คืนแล้วอ่ะเพลินไปนิดนึงอ่ะกราบขออภัยนะครับเดี๋ยว35ครั้งนะให้คุณกั๊กไปเลือกนะครับว่าอยากได้เป็นชิ้นไหนนะส่วน15ครั้งอ่ะมาลุ้นกันครับกระโดดเย็งๆ5ทีครับมาเลย2นี่ครั้งที่1เนี่ยผมจะกระโดดเย็งๆ5ทีนะ4อ่ะมา7หน่อย8เลยโอ้โหอันนี้โอเคนะน่าจะทดเจอให้คุณครับอากาศขออภัยนะผมเปิดลั่นเกินไปหน่อยนิดนึงนะอันนี้ถือโอเคนะเพราะว่าชิ้นนี้ผมมองว่าเป็นชิ้นที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับในส่วนเกียร์8ดาวนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งนะเพราะว่าการันตี 3,000 เนี่ยส่วนใหญ่ไปออก6ดาวกันให้ลืมเลยครับอันนี้โอเคดีครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามีตัวของไมกี้ตัวนี้ก็ไปใส่ไมกี้ได้นะครับแต่ว่าออปชันนะฮิวเลือดเอาไมกี้มีฮิวเลือดไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเปิด25อีกหนึ่งรอบตรงนี้ก็จะยังมีเกียร์6ดาวอยู่นะผมจะกระโดด7ทีตัวเลข2อย่างนี้5กับ7ผมจะใช้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเอามาทิ้งท้ายครับใครมองคุ้มก็คือคุ้มใครมองไม่คุ้มก็คือไม่คุ้มนะแล้วแต่มุมมองครับชึบ78มาอ่ะโอเคถือว่าก็เป็นเกียร์ที่โอ้โหนี่ครับลดแรกพลังชีวิตต้านสกิลอัพเกรดธาตุก็สามารถที่จะเอาไปใส่กับตัวไมกี้ได้เลยก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะครับส่วนเลือกเดี๋ยวให้คุณกั๊กนะครับไปเลือกเองนะผมกราบขออภัยนะเพราะว่าจริงๆมันต้องเหลือ 2,824 นะครับอันนี้คือมือลั่นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปภาพรวมของเกียร์กันสักนิดนึงนะครับว่าเดิมนะครับคุณกั๊กมีเกียร์อะไรอยู่ประมาณไหนผมยังไม่ได้ดูตั้งแต่แรกนะครับว่าเดิมเนี่ยโอ้โหโอเคเกียร์แบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีโดนแน่นอนอยู่1ชิ้นอันนี้โอเคนะได้โดนแน่นอนเพิ่มไปอีก1ชิ้นอาจจะดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เอาตรงๆนะนะแต่ว่าตรงนี้ถือว่าพอจะใช้ได้นะเพราะว่าได้8ดาวมาแล้วก็ได้7ดาวมา2ชิ้นอันนี้คือมีเรนเจอร์ใส่อย่างแน่นอนครับส่วนช่องสุดท้ายครับก็ได้อันนี้มา1ชิ้นได้อันนี้มา1ชิ้นนะ
นะครับโอ้อันนี้คือยังไม่ได้จับมาใช้เลยครับก็อย่างที่บอกนะโอ้นี่เป็นเกียร์เก่าโอ้เป็นผู้เล่นเก่ามากครับคุณกากอันนี้เป็นเกียร์สมัยยุคแรกๆเลยอะจำได้ว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณ2ปีแรกเป็นช่วงที่เกียร์เข้ามาเนี่ยมันเป็นเกียร์พิเศษนะไม่ได้โคลาโบอะไรพิเศษคือสมัยก่อนเกียร์เขาก็เป็นเกียร์ที่ตัวเกมทำออกมามันก็เป็นเกียร์พิเศษของตัวเกมเหมือนมันเป็นทีมมหาสมุทรอะไรสักอย่างนะครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยละเรียกได้ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละอาจจะเรียกว่าถ้าจะจับมาใช้ก็จับมาใช้นะครับกราบขอบคุณครับคุณกั๊กนะที่ส่ง ID มาให้เปิดกระชากกับขออภัยด้วยนะผมเปิดลั่นเกินไป600รูบี้แต่ว่าเกียร์เนี่ยก็ถือว่าก็โอเคนะอย่างที่บอกครับว่าขึ้นอยู่กับตามความพึงพอใจของเราว่าเราต้องการเกียร์อะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นจักรวาลคริสต์มาสครับคือแน่นอน7ดาวกับ8ดาวก็ไม่ได้ออกง่ายๆแต่ก็ถือว่าออกมาให้เห็นบ้างครับตัวโคโลโบการันตีนะการันตีเน้นย้ำครับเปิดเกียร์กับเรนเจอร์ในตอนนี้นะถึงวันที่28เท่านั้นครับการันตีจะนับในรอบโคโลโบนะครับถ้าเกินนี้จะไม่นับแล้วนะ28ถึง31เนี่ยจะเป็นท่วงทิ้งว่างครับเพราะว่าจะไม่นับจะไม่นับการันตีปีใหม่ด้วยก็คือเรนเจอร์ของมกราคมเพราะว่ามันยังไม่มานั่นเองฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องรีบเปิดครับใครรูบี้หมดตกกระชับหมดนะผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับ NK Shop ร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวได้ทันทีอยากได้ร้านปลอดภัยนะเจ้านี้ไว้จะได้ 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เติมค่อนข้างจะไวนะครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS นะครับแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android อันนี้ต้องรีบสอบถามที่ร้านค้าได้เลยครับเจ้านี้มีรับเติมเกมมืออื่นด้วยรีบไปดูที่หน้าเพจนะใครเติมเรียบร้อยฝากบวก1ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามเพจให้ด้วยครับส่วนใครสนใจจะเข้ากลุ่มซื้อขายดีป้ายเหลืองป้ายแดงเกมแรนเจอร์นะก็เข้าไปอีกลิงก์นึงเดี๋ยวผมแปะ2ลิงก์นะรีบเติมเกมมาเปิดกาชาลองสูตรของเขาเกมเป็นดักเน็ตเห็นไหมออกแบบทะลักอยู่เหมือนกันนะส่วนกระเด้งกระดึงครับ5ทีในการตีครั้งแรกหรือ7ทีลองดูครับสูตรนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมพลาดน้อยมากน้อยมากๆนะครับที่เปิดให้ชาวบ้านเขานะเพราะว่าเปิดเองไม่เคยเปิดถึงนะครับก็รีบไปเติมกันที่ร้าน NK Shop ได้เลยส่วนเข้ากลุ่มก็เข้าอีกลิงก์หนึ่งเดี๋ยวแปะไว้ทั้ง2ลิงก์นะครับ4ทุ่มคืนนี้เพิ่มเรทเกียร์8ดาวนะครับเดี๋ยวต้องลองผม ID ของผมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองอยู่แล้วนะครับถ้าเปิดแล้วมันไม่ได้เกียร์อื่นๆเช่นพวก5ดาว6ดาวอย่างเงี้ยออกน้อยมากเนี่ยก็อาจจะเปิดนิดนึงไปเปิดตู้ยำรวมดีกว่าคือคริสต์มาสเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำเปิดตู้ยำรวมนะเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องการเกียร์พื้นฐาน5ดาว6ดาวอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนตารางล็อกอินแจกตั๋วกาชาก็คืนนี้4 ทุ่ม4 ทุ่มคืนนี้ก็ห้ามพลาดอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งนอนกันนะครับส่วนวันนี้นะ ID จะทางบ้านกราบขอบคุณคุณกั๊กมากนะครับใครจะส่ง ID มาให้เปิดก็แล้วแต่นะคือขั้นต่ำเปิดเกียร์ 3,000 รูบี้นะครับแล้วก็รูบี้ต้องอยู่ในระบบ Android เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมอัดคลิปจากระบบ Android ถ้าไปเติมด้วย iOS เนี่ยผมจะไม่เห็นรูบี้นะครับฉะนั้นก็จะเอามาทำคลิปไม่ได้นะอันนี้กราบขออภัยด้วยเพราะว่าเห็นมีหลายคนเนี่ยอยากออกคลิปแต่ว่ารูบี้เนี่ยอยู่ใน iOS หมดเลยครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้ได้ครับเพราะว่าต้องทำคลิปจาก Android ครับใครเปิดกาชาขอโชคดีให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับใครเข้าเกมเป็นตัวอะไรได้เกียร์จำจำจาก7ดาว8ดาวคือ7ดาวเนี่ยอยากได้ธนูนะครับอันนี้ผมเข้าเกมเป็นดักเด็ด9ดาวนะส่วนเกียร์8ดาวอาวุธเนี่ยใครเปิดได้เราบ้างเข้าเกมเป็นตัวอะไรร่างอะไรมาบอกกันสักนิดนึงเผื่อคนทำตามแล้วได้นะส่วน4ทุ่มก็ขอโชคดีนะให้ได้เกียร์คริสต์มาสตามที่ต้องการครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ